ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลานิลราดพริกนะคะเราก็มีเตรียมปลานิลค่ะเราใช้ปลานิล6ตัวค่ะ1โลครึ่งค่ะโลครึ่งทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงเผ็ด1ขีดพริกแกงส้ม1ขีดน้ำตาลรสดีน้ำปลาเกลือค่ะพริกขี้ฟ้าแดงหั่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปลานิลค่ะเราล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาทำอย่างนี้นะคะเอากระดาษทิชชู่ซับให้แห้งค่ะกระดาษทิชชู่ซับให้ปลาแห้งนี้ค่ะแล้วเราก็นำไปทอดค่ะเราตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็นำปลาพริกแกงนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะเราจะผสมพริกแกงส้มนะคะใช้พริกแกงเผ็ดกับพริกแกงส้มผสมกันค่ะพอพริกแกงหอมดีแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะครึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็มาปรุงกันปรุงด้วยเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะรสดีค่ะ1ช้อนค่ะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะ